ส่วนการประชุมสภาวันนี้นะคะสามารถผ่านกฎหมายราชวิทยาลัยจุลาภร์และก็รับหลักการร่างพระราชบัญญัติจ,จัดตั้งสารภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรแต่ว่ายังต้องจับตาการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกกำหนดการประมงที่สสทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคา้านเขาก็พยายามประคับประคองให้ผ่านการพิจารณาในขั้นรับหลักการค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่วราระการประชุมนะคะทางประธานสภาคุณชวนหลิกไัยก็แจ้งเรื่องสอสลาออกนะคะ<ม>ลา ออกเพิ่ม7คนนะคะเคนมีนายสมเกียรติวอนเพียนนายเจริญเรียวแรงนายฐานิษ เทียนทองของพักพลังประชาราัฐนายประสงค์บุญพงศ์พักเสรีรวมไทยส่วนอีก3คนลาออกจากพักการเมืองเพราะฉะนั้นสถานภาพสสก็สิ้นสุดลงนะคะคือนายภูดิตอินสุวรรณนายชูศักดิ์คิริมารท,ทองพักพลังประชาราัฐและนายนิคมบุญวิเศษพักพลังปูงชนไทยค่ะขณะเดียวกันมีสสเลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อ5คนนะคะเป็นของพักเพื่อชาติสองคนพักเสรีรวมไทยพักประชาธิปไตยใหม่พักพลังปวงชนไทยแล้วก็แจ้งการเสียชีวิตของนายตีใหญ่ปูนศรี นาคูลสสสุรินทร์พักเพื่อไทยทําให้บวกลบคุณหานะคะตอนนี้มีสสสปฏิบัติหน้าที่ได้420คนองค์ประชุมกึ่งหนึ่งก็คือ210คนค่ะ หลังจากที่แจ้งเรื่องของสสลาออกแล้วนะคะที่ประชุมก็รับทราบรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศแล้วก็สามารถผ่านร่างพรบร,ราชวิทยาลัยจุฬาภรบังคับใช้เป็นกฎหมายและรับหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดจตั้งสารภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรส่วนร่างพรบรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงที่ประชุมทั้งฝ่ายค้าและฝ่ายรัฐบาลก็พยายามช่วยกันร,รักษาองค์ประชุมเพื่อให้สามารถเดินหน้าพิจารณากฎหมายได้ ประธานสภาเองท่านก็ย้ําหลายครั้งนะถึงความสําคัญของกฎหมายเพราะว่าชาวประมงเขาก็รอติดตามการพิจารณาของสภายอยู่ค่ะ